ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่สะพานข้ามคลองสาธารณประโยชน์ถนนสายผู้เตยแสงทองหมู่ที่12ตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ชำรุดมาหลายปีแล้วอีกทั้งยังทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินได้รับความเสียหายจึงเดินทางไปตรวจสอบพบสะพานดังกล่าวเป็นสะพานปูนยาวประมาณ15เมตรกว้างประมาณ5เมตรโดยที่บริเวณกลางสะพานมีลักษณะยุบตัวลงจนเป็นแอ่งลักษณะรูปตัว V ส่วนที่บริเวณคอสะพานถูกน้ำกัดเซาะจนพังและพบร่องรอยการซ่อมแซมด้วยการนำปูนซีเมนต์มาเทบริเวณคอสะพานทั้งสองข้างแต่เกิดการชำรุดทำให้มีเหล็กโผล่ออกมาบางจุดชาวบ้านรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่าสะพานดังกล่าวพังมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือแก้ไขแต่อย่างใดมีเพียงบางหน่วยงานเอาปูนซีเมนต์มาเทที่คอสะพานทั้งสองข้างเพื่อให้สามารถสัญจรผ่านไปมาต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างไรก็ตามก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งมีคนได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยเฉพาะคนต่างถิ่นที่ไม่ชินต่อเส้นทางเมื่อขับรถมาถึงบริเวณดังกล่าวจะทำให้รถเสียหลักหากเป็นรถยนต์หากไม่ชะลอความเร็วก็จะทำให้ใต้ท้องรถกระแทกกับพื้นถนนส่วนรถจักรยานยนต์ก็จะกระโดดทำให้เสียหลักเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 18:20 นาทีได้มีรถจักรยานยนต์ขี่ตามกันมาเมื่อถึงบริเวณดังกล่าวไม่ทราบว่าสะพานชำรุดทำให้รถตกหลุมและเสียหลักไปเฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกและอาจจะมีผู้เสียชีวิตขึ้นมาก็เป็นได้